เรื่องนี้หนูขออนุญาตร้องไห้พ่อหนูเหนื่อยมากที่สุดในโลกจากกรณีนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นอายุ23ปีหรือนาราเครปกระเทยถูกตำรวจปคบจับกุมฐานร่วมกวนทำโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชามากลูต้าผสมวัตถุอันตรายล่าสุดนาราเครปกระเทยได้ออกมาไลฟ์สดความยาวประมาณ36นาทีชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าข่าวที่ออกไปมีชื่อนาราเครปกระเทยทั้งหมดตนเหนื่อยมากที่สุดในโลกก่อนจะร้องไห้ออกมาจากนั้นกล่าวยืนยันว่ากลูต้าชามาตนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ส่วนการที่คนถามว่ามีสารได้อย่างไรวันที่เซ็นสัญญาตนดูเอกสารการผลิตซึ่งเอกสารที่เจ้าของแบรนด์ที่มีอยู่อย.ให้ผ่านเรียบร้อยจึงมั่นใจว่าปลอดภัยอย.ให้การรับรองถูกต้องจึงตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้โดยการเป็นพรีเซนเตอร์ของนาราสิ่งที่ต้องทำมี2 อย่างคือไลฟ์สดทาง Facebook 4 ครั้งลงรูป4 ครั้งนอกจากนั้นแล้วแต่ตนซึ่งสัญญาอยู่ที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่ตนโดนจับกุมได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสินค้าที่ตรวจเจอสารคือล็อตไหนตำรวจตอบว่าล็อตที่4ที่ตรวจพบสารซึ่งล็อตที่1ถึง3ไม่มีปัญหาถามว่าตำรวจแกล้งไหมเห็นว่าตำรวจไม่ได้แกล้งเพราะที่ผ่านมาได้รับเรื่องจากทางเพจบ้างคนที่ติดตามบ้างตนจึงรับเรื่องแล้วส่งไปให้เจ้าของแบรนด์เคลียร์เอาเองตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้วันที่ตำรวจจับกุมตนถามเจ้าของแบรนด์ว่ามีสารได้อย่างไรได้คำตอบว่าไม่รู้ตนก็ตกใจรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายคนที่รู้มีคนเดียวคือโรงงานผลิตสินค้าเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีสารตั้งแต่ล็อตแรกเพราะอย.จะไม่ให้ผ่านพอมาถึงล็อตที่4ก็ออกมาตามนั้นซึ่งตำรวจออกหมายจับมีเจ้าของแบรนด์มีตัวนารามีบัญชีคนที่รับเงินโอนที่โดนแน่ๆตอนนี้คือ3คนแต่ตนแสดงความบริสุทธิ์ใจมีหลักฐานทุกอย่างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตอย่างไรก็ตามปรากฏว่าระหว่างไลฟ์สดนาราได้นำเรื่องดังกล่าวไปโยงกับคดีมาตรา112ที่ถูกดำเนินคดีจากการทำคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษหมิ่นเบื้องสูงโดยนารากล่าวว่าตั้งแต่โดนคดี112มีแต่คนบอกว่าไม่รอดแน่เพราะวงในบอกมาว่าจะต้องเข้าคุกตนถามคนที่ถูกดำเนินคดีมาแล้วก็กล่าวว่ายังไงก็ไม่รอดแต่ใจตนไม่ได้ทำแบบนั้นแต่สู้อะไรไม่ได้เพราะตัวคนเดียวตนเสียค่าทนายไปเป็นล้านล้านของที่มีก็ขายไปหมดเพราะ3คนที่โดน2คนรอดแล้วเนื่องจากศาลสั่งไม่ฟ้องตนนอนไม่หลับเครียดมีเรื่องทั้งกลูต้าโดนยกเลิกพรีเซนเตอร์ไม่มีงานเข้ามาเซรั่มขายไม่ได้ล่าสุดโดนตำรวจยึดของที่ทำกล่องสุ่มไปทั้งหมดตนไม่มีช่องทางทำมาหากินแล้วตอนนี้สู้ตัวคนเดียวไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วตนนอนไม่หลับมา5วันไม่รู้ว่าจะต้องโดนอะไรอีกวันนี้ทำให้ตนรู้ว่าคดี112ที่หนูโดนมันมีผลกระทบกับตนหลายอย่างมากหนูเลยอยากจะขอโอกาสจากผู้ใหญ่หนูขอคุณอานนท์กลิ่นแก้วท่านศรีสุวรรณที่ฟ้องหนูมาถ้าหนูทำอะไรไม่ดีหรือหนูขัดใจท่านในวันที่หนูเฟียสหนูขอโทษไว้ณที่นี้ท่านผู้ใหญ่คนไหนที่จะทำร้ายอะไรหนูอีกหนูขอโอกาสให้หนูได้มีช่องทางในการทำมาหากินหนูรู้สึกผิดหมดแล้วทุกอย่างหนูไม่เคยคิดร้ายกับใครหนูขอสาบานและหนูขอให้คดี112ให้ท่านได้เห็นถึงความยุติธรรมหรือความจริงหนูขอโอกาสจากใครที่มีอำนาจท่านศรีสุวรรณคุณอานนท์หรือในหลวงหรือใครก็ตามที่สามารถทำให้หนูหลุดพ้นได้หนูจะจำเป็นบทเรียนหนูขอโอกาสให้หนูได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขอโอกาสให้หนูได้กลับไปลืมตาอ้าปากขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูด้วยเถิด